เพราะมักจะมีภาพของพระเอกซุปตาณเดชน์คุกิมิยะกับลุคสุดชิลนะคะไม่ว่าจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงยีนหรือว่าใส่ชุดกีฬากางเกงขาสั้นแถมยังสวมรองเท้าแตะหิ้วถุงมะขามเทศขึ้นรถไฟฟ้าก็ทำมาแล้วจนแฟนๆเนี่ยต่างยกให้เป็นพระเอกติดดินซึ่งงานนี้เนี่ยหนุ่มณเดชน์ก็เผยว่าไม่ได้อยากสร้างภาพลักษณ์ติดดินแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาส่วนการใช้เงินก็บอกเลยว่าทุกวันนี้ประหยัดมากขึ้นเพราะอะไรไปฟังณเดชน์พูดกันเลยค่ะเป็นนักแสดงที่มีความติดดินผมว่าติดดินในที่นี้ก็คงจะอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงอาจจะใช้เป็นคำนี้มากกว่าถ้าเรามีเราเสื้อผ้าบางตัวเราขาดเราอะไรแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าอยู่ในราคาที่มันเหมาะสมแฟชั่นบางทีตามมากไปเราก็บางครั้งเราอาจจะเจ็บตัวอันนี้แล้วแต่รสนิยมของคนตัวผมเองก็มีใช้เงินบ้างบางทีสนองตัณหาบ้างนะซื้อเครื่องดนตรีซื้ออะไรจอดอยู่บ้านเต็มหมดเลยไม่เคยได้คือบางอย่างเราก็รู้ตัวพอเราโตขึ้นมาจะรู้ตัวเราหมดเงินกับของบางอย่างที่มันไม่จำเป็นนะซึ่งพอได้โตขึ้นมาก็ได้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรที่เราได้จำเป็นได้ใช้จริงๆรถสปอร์ตเมื่อก่อนก็อย่าว่าเราติดดินเลยเราก็ซื้อแต่วันนึงเราสึกว่ามันไม่จำเป็นในชีวิตเราก็มาใช้รถบ้านรถที่แบบอะไรหาง่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกสบายใจกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่คนว่าจะมองคุณค่าของการใช้เงินแบบไหนแต่เชื่อมั่นว่าเวลาที่เรามีเงินเก็บเนี่ยเวลาที่ใครเป็นอะไรลำบากในบ้านเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆนะครับซึ่งผมก็เจอปัญหากับตัวนะคุณพ่อก็คือเราต้องดูแลเขาตลอดแล้วผมก็เลี้ยงทุกๆคนในครอบครัวผมด้วยเป็นเสาหลักของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราประหยัดได้แล้วก็ประหยัดอนาคตเมื่อไหร่ที่เราตั้งตัวได้แล้วนะเราอยากจะทำธุรกิจเล็กๆของเราที่ไม่ให้เราเดือดร้อนเราก็สามารถทำได้เอาเงินที่เราเก็บหอมรอมริบไว้เนี่ยไปทำหรือว่าในอนาคตอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรแล้วก็ใช้เงินที่เราเก็บนี่แหละไปสร้างความสุขกับตัวเองได้เหมือนกันที่เราใช้บริการสาธารณะต่างๆอย่างรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยคนก็มองว่าเอ้ยณเดชน์นะอะไรเงี้ยแบบแต่ไปแบบนั้นอ่ะผมว่าหลายคนที่ใช้วิถีชีวิตแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้เกิดมาจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ภาพลักษณ์เรามันดูติดดินแต่ว่ามันคือความสะดวกสบายทางจิตใจแล้วก็ความสะดวกสบายของการเดินทางแล้วก็เวลามากกว่าซึ่งผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนถ้าเจอรถติดแบบนี้ที่อยู่ในกรุงเทพก็คงอยากจะใช้เส้นทางที่มันประหยัดเวลานะฮะแล้วก็จริงๆก็เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผมเวลาผมเสร็จงานผมต้องไปที่อื่นเร็วๆอย่างเงี้ยผมก็ใช้รถไฟฟ้าเลยก็แต่ตัวชิวๆที่แบบว่าคนมองว่าเอ้ยพระเอกอันนั้นบางครั้งผมก็เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าบางทีก็แต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมนี่เข้าใจบางทีก็ใส่กางเกงแบบบ็อกเซอร์หรือว่าแบบขาสั้นหรือเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีลืมไปว่าเราเป็นนักแสดงคนบางคนก็แบบแอบดูแอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจก็ช่วงนี้ก็พยายามแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยปรับปรุงแล้วฮะไม่ต้องห่วง